22กันยายน2567วัดชัยมงคลพระอารามหลวงเมืองพัทยาจัดงานวันบุรพาจารย์และฉลองประเรียนธรรมปีที่42วัดชัยมงคลพระอารามหลวงตำบลหนองปลืออำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมงานและทำบุญเป็นเจ้าภาพโรงทานวันบุรพาจารย์ปีที่42และฉลองประเรียนธรรมแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านประโยค12ถึงประโยคปท8สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรีณวัดชัยมงคลพระอารามหลวงเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีในวันอาทิตย์ที่22กันยายน2567กำหนดการเวลา 9:00 นถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ในสนามหลวงจำนวน132รูปเวลา 10:00 นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายแด่บุรพาจารย์เวลา 11:00 นถวายพระทานเพลแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน300รูปสอบถามร่วมเป็นเจ้าภาพหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวัชระปัญญาพรเจ้าวาดโทร0817233867พระครูศรีประยัติวรกิจผู้ช่วยเจ้าวาดและเลขานุการเจ้าวาด0850848912และพระมหาวิษณุเทพกิติปัญโยผู้ช่วยเจ้าวาด0878454580ขออนุโมทนากับทุกท่านครับ